พลตรเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในถแถลงการนั้นคุณสมยศได้กล่าวหาโดยตรงว่าได้ทำปฏิบัติตามคำสั่งของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้จะเป็นต้องคุยถึงคุณสมยศซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะคุยเท่าไหร่นะักเพราะว่าผมพูดถึงคุณสมยศเนี่ย,ยมามานานแล้วนานพอสมควรตั้งไม่รูกกี่เรื่องต่อกี่เรื่องแต่เรื่องจากที่ผ่านมานั้นเราต้องยอมรับ ความจริงว่าสมาคมฟุตบอลไทยที่คุณสมยศเป็นนายกยกุคนี้มีปัญหาเรื่องการบริหารงานอย่างหนักหนาสาสการแข่งขงันฟุตบอลไทยย่ำแย่ลงเรื่อยๆฟอร์มที่ตกต่ำส่งผลให้เมื่อปีที่แล้ววันที่10ตุลาคมเมื่อปี2565คนพลเอกประวิทย์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่ดูแลสมาคมฟุตบอลบอกว่าฟุตบอลนี่แพ้ไม่ได้นะครับนี่คือคำพูดของคุณประวิทย์ซีเกมเนี่ยแพ้ต้องเอานายกสมาคมออกต้องได้แชมป์นะครับผมฝากเอาไว้ด้วยนั่นก็คือการ ส่งสัญญาณไปเรียบร้อยแล้วว่าเรามาวัดผลงานกันดีกว่าถ้าซีเกมแพ้คุณสมชดต้องลาออกพอการแข่งขันเข้าไปจริงๆปรากฏว่าทีมไทยในรอบชิงชนะเลิศแพ้อ,อินโดนีเซีย5-2ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าได้แค่เหรียญเงินนอกจากนั้นแล้วยังมีการชกต่อยกันระหว่างนักฟุตบอลกับสตาฟโคโ้งองไทยจังหวะที่อินโดนีเซียยิงขึ้นนำ3-2เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่อัปยศ เสียภาพลักษณ์ของฟุตบอลไทยสุขที่แล้วท่านผู้ชมครับวันศุกร์ที่30มิถุนายน2566มีการประชุมสมัชชาใหญ่ประจําปี2565คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพลเอกประวิตย์ในฐานะประธานก็เลยเอ่ยปากมาว่าไม่อยากให้ประเทศชาติเสียหายเสียชื่อเสียงด้วยสมาคมเพียงสมาคมเดียวทําให้สมาคมอื่นๆที่เขาตั้งใจทํางานเสียหายไปด้วยจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นนายกสมาคมฟุตบอลคือพลตํารวจเอกสมยศต้องลาออกการประกาศลาออกของพลตำรวจเอกสมยศในฐานะนายก ของฟุตบอลไทยวันที่1กรกฎาคมนั้นได้เน้นคําพูดว่าทําตามคําสั่งทําให้เป็นที่สงสัยว่านี่เป็นการเดินเกมของบอลเูเรกสมยศเพื่อให้สังคมเข้าใจว่าการเมืองแทรกแซงกีฬาจึงถูกบีบให้ออกโดยไม่เต็มใจซึ่งโอกาสที่จะโดนฟีฟ่าแบนนั้นก็จะอาจจะมีเพราะถ้าถูกตีความว่าเข้าข่ายมีการแทรกแซงจากทางการเมือง หรือบุคคลที่3ตามธรรมนูญฟีฟาข้อที่19ที่ว่าด้วยความเป็นอิสระของสมาคมฟุตบอลและคณะกรรมการผู้บริหารหรือไม่จากนั้นพลนำเรกสมยศออกให้ข่าวตามทันทีว่าการลาออกของตัวเองนั้นสปพันสา์พันฟุตบอลอาเซียนและสมาพันธ์ฟุตบอลและฟีฟาต่างให้ความสนใจและมีการสอบถามข้อมูลถึงรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับแสดงความเป็นห่วงต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยเหมือนอยากที่คุณคุณสมยศรีบออกมาฟ้องสังคมไกลๆว่าถูกการเมืองบิด ความจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่า คุณสมยศเองก็พูดถูกพ,พ,พลเอกประวิทย์ก็พูดถูกพลเอกประวิทย์ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยที่ดูแลสมาคมฟุตบอลนั้นเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาผงผางก็ในทํานองที่ว่าเฮ้ยปีหน้านี้ต้องเอาแชมป์อาเซียนไม่ได้นะเพื่อแก้ตัวในการทํางานสมาคมฟุตบอลแต่พอเอามาไม่ได้พลเอกประวิทย์ก็พูดตรงๆเลยว่าไอ้สมยศเล่าอะส่วนสมยศนั้นก็มีการพูดจานอกรอบบอกว่าเรื่องแค่นี้ถ้าพูดกับผมดีๆเงียบๆตัวต่อตัว,ตว,ตว ผมก็ยอมลาออกแต่ทํำไมมาฉีกหน้าผมในที่สาธารณะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมาคมฟุตบอลไทยนั้นทํางานเละเทมะมานานล้วตั้งแต่คุณสมยศขึ้นมาเป็นนายกสมาคมน่าผิดหวังมากอาเซียนคราวที่แล้วพลาดเหรียญทองทําลายชื่อเสียงประเทศไทยด้วยการชกต่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการแล้วโดยวิธีการแล้วเนี่ยถ้าคุณสมยศมียางอายเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมาคมอาเซียนแล้วมีการชกต่อยนั้นคุณสมยศน่าจะลาออกไปโดยต้องรับผิดชอบเพราะว่าตัวเองเป็นหัวหน้าใหญ่ของสมาคมฟุตบอลไทยและก็ดูแลทีมฟุตบอลทีมชาติและทุกๆทีมที่ไปแข่งนอกประเทศโดยมารยาทแล้วเนี่ยถ้ามีความละอายแก่ใจฮิริโอตปะแล้วเนี่ยต้องลาออกแล้วสอดคล้องกับความเห็นของผู้ต่อสู้คุณสมยศบางยีนายวรวีมากูดีอดีตฟีฟ่าเมมเบอร์อดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เมื่อ ว่าจริงๆเมื่อวันศุกร์ที่30อย่างที่ผมเรียนให้ทราบออว่าในประวิตยนั้นผู้จ่าตรงไปตรงมาก็หน้าที่จะลาออกแต่ไปโกรธที่มาฉีกหน้าตัวเองนายวรวีก็เลยถามคุณสมรสตอบว่าถ้าขอลาออกด้วยควา,ามรับผิดชอบทุกอย่างมันก็จบแล้วแต่ถ้าจะไปบอกฟี่าเอฟซีคุณมีเอเจนดาอะไรหรือเปล่าในที่สุดแล้ววันจันทร์ที่3ผ่านไปอีก2วันเสาร์อาทิตย์ คุณสมยศให้ดีลาสัมภาษณ์เวลาออกแน่แต่มีเหตุผลโน่นนี่นั่นที่ยังไม่ออกและอีกประการหนึ่งดกรก้องศักยอดมณีผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยยังไม่เซ็นใบลาออกให้ย้ําว่าตัวเองได้เจอสมาชิกคนหนึ่งของฟีฟาเขาบอกว่าเป็นการแทรกแซงล้านเปอร์เซ็นต์แล้วมีนําซ้ํอยังแดกดันต่อว่าคนที่บอกว่าไม่มีการแทรกแซงนั้นเป็นพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีก็แสดงว่าคุณสมยศ ชัดเจนแล้วใช้เลขกลนแล้วก็ใช้คําพูดของฟีฟ่ามาตบตาคนเอกประวิตยวงสุวรรณความจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณสมยศเนี่ยลายใจซะบ้างเพราะความจริงที่มีหนึ่งเดียวปรากฏมาตลอดเวลานานแล้วว่าฝีมือการบริหารคุณสมยศนั้นเป็นอย่างไรนั้นแฟนผู้บอลไทยเขามีมติเป็นเอกฉันมานานแล้วเพียง <c oughs> แต่พลเอกประวิตยมาสกิดแผลเก่าให้ซ้ําให้ออกเถอะการที่ <c oughs> พ้เอกประวิทย์ในฐานะประธานโอลิมปิกอาจจะเป็นแค่เสียงเดียวที่พลสุดเกรกสมยศอ้างว่ามีการมือยู่เบื้องหลังแต่พ้นเอกสมยศด,ด้วยความเคารพท่าท่านยังมีความเป็นลูกผู้ชายกล้าได้กระเสียและรู้จักอับอายรู้จัก สำนึกผิดถ้าคุณทำผิดคุณลองไปฟังเสียงคนในคนในวงการฟุตบอลไทยเกือบทั้งประเทศพูดชัดๆว่าเขาอย่าคุณอยู่หรือเปล่าไอ้กรรมการสมาคมนั้นที่อยากคุณอยู่ก็คนของคุณทั้งนั้นอะ่ะแต่คุณต้องฟังเสียงประชาชนวันนี้ผมเชื่อว่าจะมีการลงคะแนนเสียงทั่วประเทศไทยว่าอยาาคุณสมยศอยู่หรือให้ออกเนี่ยผมคิดว่าต้องมีเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์บอกให้หยาาคุณสมยศไปไปไหนก็ไปไปไปกลๆเด้อการที่คุณลากฟีฟาเข้ามายุ่งเรื่องขอลาออกคุณจับทีมชาติไทยเป็นตัวประกันเรียกว่าถ้ากูอยู่ไม่ได้ฟุตบบบออลไไไทยยยก็็ู่มด้้้ถาแสนนีคุณศเป คนที่เคยพูดมาแล้วว่าอยากพัฒนาฟุตบอลไทยด้วยใจยจริงผมเอาความคิดเห็นบางส่วนจาก1,500ความเห็นของแฟนบอลที่คอมเมนต์ได้โพสต์การประกาศลาออกของคุณสมยศในเพจฟีฟ่าไทยแลนด์แทบจะไปในทิศทางเดียวกันเกือบร้อยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกัน คุณสมยศคุณอาจจะไม่กล้าอ่านเพราะว่ามันแสลงใจคุณความควรออกตั้งนานแล้วไม่ใช่ให้ใครต้องมาพูดเราเป็นคนต้องมีเกียตรติมีศักดิ์ศรีอย่ารอเอาให้เขาไล่ออกอีกรอบเลยแล้วอย่าเอาบอลไทยเป็นตัวประกันทําให้โดนต่างชาติแบนด้วยจากไปด้วยดีทําคุณประโยชน์อาจจะมีคนสรรเสริญเป็นครั้งสุดท้ายอีกความเห็นหนึ่งในความเป็นธรรมแฟนบอลไทยด้วยนายกสมาคมทําแฟนบอลผิดหวังผิดแล้วผิดอีกคนไทยอายกับผลงานบอลไทยหลายครั้งนานเป็นปีต้องทนเห็นนายกสมาคมคนนี้บริหารสมาคมด้วยความล้มเหลวสุด ่ใหญลาออกซะไม่ใช่เพราะประวิทย์ไล่แต่เพราะว่าแฟนบอลไล่อีกความเห็นหนึ่งง่ายๆฮะเย่เย่เย่ดีใจที่สมยศประกาศลาออกอีกความเห็นหนึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของวันต้องให้พูดถึงออกหน้าเขาทนจริงอีกความเห็นหนึ่งกว่าจะไปได้หาทางลงเรื่องสางงามแล้วอีกความเห็นหนึ่งขอบคุณลุงป้อมครับทำให้องค์การบอลไทยเจริญขึ้นต้องให้ผู้ใหญ่ออกปากถึงรู้สึกว่าไม่ควรอยู่ต่อถ้าคุณสมยศลาออกได้ถือว่าสปิริตยี่มเมืองไทยจะดีขึ้นมากๆขอบคุณลุงป้อมครับคุณสมยศครับนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ คุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตคุณเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นผู้มัชัก,การตำรวจแห่งชาติแล้วคุณได้สร้างวีรกรรมมาเยอะแยะไปหมดเลยหลายอย่างไม่ว่าเป็นคดีบอสอยู่วิทยาโน่นนี่นั่นซึ่งผมเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแฟนบอลไทยก็ต้องดีใจเกอ้อพอล่าสุดประชุมสมารร,รมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคนของคุณ,คณส่งรถทางนั้น นี่ต้องยืนยันนะเป็นคนหนุมสมยศท้งนั้นมีมติเป็นเอกฉันยับยั้งการลาออกให้ทําหน้าที่ไปจนครบวาระในวันที่11กุมภาพันธ์2 5 6 7โดยอา้างตามเกมที่คุณสมยศวางหมากเอาไว้ว่าไม่ให้ไทยต้องเสียก,การโดนฟี ف าลงดาบซึ่งจะถูกห้ามยุ่ง กับการแข่งขันระดับนานาชาติทั้งหมดรวมทั้กิจกรรมของฟีฟ่าประเด็นครับวันลงมติมีคนในท,ที่ประชุมกระซิบผมมาว่าก่อนลงมติบอร์ดสภากรรมการวงแตกหลายคนวอล์กเอาขอลาออกรับไม่ได้ที่มีคนชงมติไว้ให้คุณสมยศอยู่ต่อคนที่อยากชงให้อยู่ต่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยก็ผีน่วยของผมนั่นเองอดีตบิ๊กตำรวจด้วยกันคือน่วยนิ่มพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโ,ม,มโน